ลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,562 ลงมาจังหวัดละ200ล้านบาทรวม74จังหวัดและ500ล้านบาทสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณส่วนนี้มาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะจังหวัดมุกดาหารเองก็มีหลายพื้นที่ที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งโดยได้จัดทำโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาลและหอถังสูงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมุกดาหารจึงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณการก่อสร้างและการใช้งานที่สมบูรณ์โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารการลงตรวจในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนมาตรการเชิงรุกนะคะว่าสิ่งที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณภาครัฐเนี่ยในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมากน้อยเพียงใดหลังจากที่มีการสอบถามผู้นำนะคะหรือแกนนำหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการที่เขาขาดแคลนได้มากพอสมควรเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเหมือนตามมีตามเกิดว่าน้ำรอดูน้ำมาเท่านั้นถึงจะมีการใช้ในการอุปโภคบริโภคได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยทางหน่วยงานรัฐเนี่ยมีการจัดสรรโครงการในลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปได้ในลักษณะของการทำบ่อบาดาลที่มีหอถังสูงขึ้นมาในลักษณะนี้มันก็จะมีการรวมตัวกันสักประมาณ 7-8 ครัวเรือนประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันหมู่12มานาทองแล้วก็พื้นที่แถวโทนนี้เขาเรียกว่านาโคกนะครับนาโคกก็มีประสบปัญหาภัยแล้งมากมายก็ทีนี้ก็ได้โครงการจุดขุดบ่อบาดาลนะครับขุดบ่อบาดาลของจังหวัดมุกดาหารนะครับกรมทรัพย์ครับที่มาช่วยเหลือก็ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นทำงานเกษตรปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสุกรพวกนี้ก็บรรเทาได้เยอะครับผมซึ่งการได้รับงบประมาณก็คือการที่ความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องบรรเทาลงนั่นคือการที่ส่วนราชการได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเห็นประโยชน์ของประชาชนคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงาน